ไปต่อกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดทางธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปนะครับต่ำขนาดไหนครับก็คือติดลบร้อยละ 0.1 แต่ว่าไปปรับควบคุมบอนด์ยีลด์ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนั้นมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นครับธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า Bank of Japan นั้นได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับติดลบร้อยละ 0.1 ในการประชุม2วันที่สิ้นสุดในวันนี้นะครับและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับนโยบายควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรประเภท Yield Curve Control YCC ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการตรึงเป้าหมายผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีไว้ที่ประมาณร้อยละ0ครับทางธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นยังคงแนวทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีให้สามารถเคลื่อนไหวเป็นแนวบวกและลบได้ประมาณร้อยละ 0.5 จากเป้าหมายนะครับซึ่งเป็นการกำหนดกรอบไว้สำหรับอ้างอิงมากกว่าจะเป็นการกำหนดเพดานครับทางธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุเพิ่มนะครับว่าจะเสนอซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10ปีหรือว่า JGB ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1นะครับแทนการเสนอซื้อที่อัตราร้อยละ 0.5 ความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นครับเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากการใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษมาอย่างยาวนานอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10ปีปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 0.575 เป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2557สำหรับเงินเยนนั้นก็แข็งค่าขึ้นมาครับอยู่ที่ 138.64 เยนต่อดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงครึ่งวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ